ดเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ gtkeystore.com ลาก่อนดร. ทูสวัสดีครับก้าวตาม 9K วันนี้นะครับมาพบกับ Hero Blood Seeker นะครับเล่นโดย Liquid Miracle นะครับแล้วก็เป็น Blood Seek สายที่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคือออกไอเทมอัพสกิลได้แบบไม่ธรรมดาเลยเพื่อความแปลกใหม่แหวกแนวของซีรีส์ก้าวตาม 9K นะก็ติดตามชมกันได้เลยครับในเกมนี้เนี่ยเอามาจาก FPL นะครับก็คือเป็นลีกของทางโปรเพลเยอร์ตอนนี้นะที่เขาเล่นกันโดยที่เขาจะเอาผู้เล่นเนี่ยจากหลายๆทีมเนี่ยเข้ามาแล้วเหมือนกับคิดคะแนนเป็นรายคนอ่ะนะคละทีมกันแล้วคิดคะแนนเป็นรายคนว่าใครที่ชนะมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กำลังเป็นที่สนุกสนานเมามันในทางโซนนั้นนะครับก็เกมนี้นะมิราเคิลเนี่ยเล่นบลัดซีเกอร์เป็นตัวแครี่นะครับคอนเซปต์ของตัวแครี่เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะก็คือจะเป็นตัวที่ได้เงินเนี่ยมากที่สุดในช่วงต้นเกมนั่นเองนะคือมีโอกาสที่จะฟาร์มได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้เงินเยอะนะมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมิราเคิลน่ะเขาจะใช้เงินไปทำอะไรนะแต่ตอนต้นเกมเนี่ยด้วยความโชคร้ายนะโดนตอดเลือดลดเยอะมากฝั่งตรงข้ามเนี่ยจัดเลน3มาชนนะถ้าเป็นตัวแครี่ตัวอื่นเนี่ยอาจจะดับไปแล้วแต่บัตซีเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ยืนเลนแข็งอยู่นะแล้วก็สามารถเข้าป่าได้จากสกิล1เนี่ยก็เลยไม่ค่อยเป็นตัวที่โดนกดไม่ง่ายนะโดนกดค่อนข้างยากเลยแหละแล้วก็โดนเพิร์ทบาดไปก่อนนะอยากให้สังเกตไอเทมนะว่ามิราเคิลเนี่ยออกพอมันชิลมาจากบ้านเลยด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นการออกไอเทมที่ไม่ค่อยปกติของแครี่สักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะออกไอสลิปเปอร์สมา2อันแล้วหวังว่าจะมาซื้อโล่ที่ช็อปข้างทางแต่เกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามิราเคิลเนี่ยน่าจะเดาว่าฝั่งตรงข้ามจะจัดมาเลน3แบบนี้แหละแล้วการที่เขาจัดมาเลน3เนี่ยการที่จะเดินมาซื้อโล่ที่ช็อปข้างทางเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็เลยซื้อพอมันชิลมาจากบ้านเลยนะเพื่อไม่ต้องเดินไปซื้อที่ช็อปข้างทางนะอย่างวันนี้ครับดูเดเมจที่เยอะของมาซีจากการอัพสกิล3นะครับก็ค่า AA ได้ค่าป้อมเลยสกิล3เนี่ยเป็นสกิลที่บลัดซีต้องอัพนำเลยนะเพราะว่ามันบวกเดเมจเยอะมากในช่วงต้นนะรวมถึงบวกไอ้มูฟสปีดเดินเร็วขึ้นด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็ออกไอเทมคลาสสิกนะตามธรรมชาติของบลัดซีนะออกบูทออกคลิ่งเบลดเหมือนกับสายเอจิที่เป็นตัวตีใกล้ทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูคิวนี้นะครับเป็นคิวที่มิราเคิลเนี่ยคิว AA แบบอย่างง่ายมากนะก็คือการที่เดินมาเจอแบบซิกเกอร์เลื่อนน้อยๆแบบเนี้ยสามารถโดนไล่ตบตายได้เลยนะจะเห็นว่าเดเมจแรงมากเพราะว่า1มิราเคิลอัพสกิล3นํา2มิราเคิลกดสกิล1บัตรเลนให้ตัวเองซึ่งจะเพิ่มเดเมจเข้าไปอีก 25% นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสกิล1เนี่ยก็มีข้อเสียด้วยคือมันจะโดนเดเมจแรงขึ้น 25% เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีตอนใช้นะอย่างจังหวะไล่ตบแบบเมื่อกี้ใช้ได้ตามสบายเลยนะแต่ถ้าเป็นจังหวะไฟเนี่ยคือต้องแบบต้องดูดีๆเลยแหละว่าใช้ใส่ตัวเองเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าใช้ไปแล้วโดนสตันขึ้นมาเนี่ยคือหายไปได้เลยนะตายได้เลยนะเพราะว่าโดนเดเมจแรงขึ้นด้วยนะครับมาถึงทีที่7นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่นาการที่เดินอยู่เลนมิดเนี่ยเขาโยกเข้าป่ามิราเคิลเนี่ยที่โดนกดในเลนล่างมาตลอดเนี่ยก็เลยมามิดแทนนะฮะมายืนมิดแทนนาการนะก็เป็นการตัดสินใจโยกเลนของมิราเคิลนะครับซึ่งคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะถ้าดูตัวมิดของตัวเองว่าเขาทำอะไรอยู่คือส่วนใหญ่แล้วตัวมิดเนี่ยตัวมิดบางตัวที่เขาฟาร์มป่าเก่งๆเนี่ยพอเขาได้เลเวลถึงสักพักหนึ่งเลเวล6เลเวล7เนี่ยเขาจะฟาร์มป่าเร็วกว่าฟาร์มเลนนะแบบเข้าป่าไปยาวๆเลยถ้าคุณเล่นตัวออฟเลนแครี่หรือซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถมองได้ที่จะแบบมายึดเลนมิดนะเพื่อที่จะเก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเลนมิดเนี่ยเป็นเลนที่ครีปเยอะที่สุดช่วงต้นเกมมีครีปมากกว่าเลนอื่น1ตัวมันคุ้มอยู่แล้วที่จะมาเก็บเลเวลมาเก็บเงินนะก็ตอนนี้นะครับสังเกตว่าเก็บรูทอินวิทเนี่ยแล้วยืนรอเลเวล6นะแล้วเปิดมาอันติเข้าใส่ไซเลนเซอร์ก่อนยืนฟันเลยนะครับอัพสกิล3นำนะครับดูเดเมจเพิ่มขึ้นตอนนี้นะอัดแรงมากนะครับทามมิ่งแรกของบราซิลเนี่ยแน่นอนเลยคือเลเวล6นะมิราเคิลเนี่ยเมื่อกี้เขาเก็บรูทอินวิทมาได้แล้วเขายืนรอเลยนะเขายืนรอแบบคีปตีกันให้เขาเวลขึ้นเพราะว่าเขาเลเวล5แบบใกล้ๆจะ6แล้วอะสกิลใบดักทางนะ AA เนี่ยโดนใบเลือดลดทำให้บัตซิกวิ่งเร็วขึ้นเข้าไปอีกก็ได้ไป2คิวแบบไม่ยากนะครับมาดูที่ไอเทมเฟดบูนะคือฮีโร่บางตัวก็สามารถวิ่งทะลุ550ได้นะถ้ามีสกิลช่วยอย่างเช่นแฟนทัมแลนเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าบัตซิกกับเป็นตัวเดียวที่สามารถวิ่งอย่างธรรมชาติอะวิ่งอย่างธรรมชาติได้โดยเกิน550เพราะว่าสกิล3เนี่ยเอฟเฟกต์ของมันแบบติดตัวก็คือถอด
ขาเรียกอะไรถอดลิมิตสปีดออกเวลาบัสซิเกอร์กดเฟดบูสต์เนี่ยมันเลยสามารถวิ่งเร็วเกิน550ได้นะอาจจะทะลุไปถึง600เนี่ยตอนนี้603เห็นปะเป็นตัวเดียวในเกมที่ทำแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกเฟดบูสต์เนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ดีมากของบัสซีเพราะว่ามันแบบมันเดินเร็วแบบสุดๆไปเลยนะแล้วบัสซีก็สามารถออกไอเทมเพิ่มมูฟสปีดได้หลายๆชิ้นทับๆกันอย่างเช่นออกแบบไซโครนสัญญาฉาอะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นจุดกิมมิกจุดหนึ่งของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้กลับมาเซฟเรียนแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับไอเทมถัดไปจากเฟดบูสต์ที่เมลเคิลกำลังจะออกนั่นก็คือแฮนด์ล็อกไมดัสนะสาเหตุง่ายๆเลยนะบราซิลเนี่ยเป็นตัวที่คือเขามีสกิลในการคิวที่ดีมากถูกป่ะคืออันติทีนี้สังเกตว่าบราซิลส่วนใหญ่ชอบออกแฮนด์ล็อกไมดัสเพราะอะไรเพราะว่าบราซิลเป็นตัวที่อยากคิวแต่ว่าถ้าไม่มีไอเทมอ่ะช่วงท้ายเกมจะแบบแทบเรียกได้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าจังหวะไฟเขาไม่ค่อยเก่งนะเขาเก่งจังหวะแก๊งเพราะฉะนั้นการออกแฮนด์ล็อกไมดัสเนี่ยเลยออกมาเร่งเงินในยามที่เราแบบอยากจะใช้อันติแก๊งอ่ะนึกออกป่ะคืออย่างน้อยอ่ะเราใช้อันติแก๊งตอนที่ครูดาวมาแล้วเรายังมีแฮนด์ล็อกไมดัสเร่งเงินขึ้นมาช่วงท้ายเกมเพื่อเราจะได้มีไอเทมเอามาสู้กับศัตรูด้วยนะครับอยู่ตอนนี้นะกลางใบปุ๊บอันติไปเลยนะสังเกตว่าสกิลใบนะอัพไว้1นะอัพ3เต็มก่อนนะครับแล้วก็อัพสกิล1ขึ้นมาเป็นเลเวล2นะเพื่อที่จะได้ระยะเวลาเนี่ยเท่ากับครูดาวนะครับแล้วก็ไอเทมนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะออกมาสภาแล้วคือเลนดรอปเบอร์ซิเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้มีสกิลอะไรชั้นมานาเยอะก็จริงนะแต่ว่าอันติเนี่ยกดทีนึงมันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันคือมันคือเรียกว่าไม่ได้กดบ่อยอ่ะแต่ว่ากดทีนึงมันหายไปเยอะแล้วรีเจนมานาโดยธรรมชาติมันไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นไอเทมรีเจนมานาของเบอร์ซิเกอร์เนี่ยควรจะมีไว้อย่างน้อย1ชิ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนดอปนี่แหละสังเกตว่าเกมนี้เนี่ยแทบไม่ได้บล็อกเวทอะไรเลยแต่ว่าเขาแค่ออกมาถือไว้เพื่อเอามานารีเจนก็คุ้มแล้วนะครับยืนส่งกระแทกเลนเซอร์แต่ไม่ได้คิวนะเลือดไม่รีเจนนะครับเวลาถ้าเป็นเพื่อนบัสซิกเนี่ยแล้วบัสซิกสดป้อมอยู่แบบนั้นน่ะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้บัสซิกคิวเขาจะได้เลือดเด้งขึ้นมานะมาดูที่การอัพสกิลต่อนะครับเวล11นะครับมิราเคิลอัพสกิล2ตามขึ้นมานะครับเป็นเลเวล3แล้วนะก็นี่แหละครับคือหลักการอัพสกิลของบัสซิกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่เปลี่ยนไปจากนี้นะก็คืออัพ3นําแล้วก็อัพทั้ง2สกิลเนี่ยไว้อย่างละ1ช่วงต้นนะแล้วพอ3เต็มปุ๊บมาอัพสกิล1เพิ่มอีกเวลนึงเพื่อให้ระยะเวลามันเพิ่มให้คูลดาวน์มันลดนะแล้วก็ตามด้วยอัพบัตรไรสกิล2ให้เต็มเลยทีนี้เพื่อเอาใบเอาเดเมจเพิ่มแล้วก็ค่อยย้อนไปอัพสกิล1ให้เต็มนะครับมิราเคิลเนี่ยฟาร์มเยอะมากเลยนะเกมนี้นะหลังจากได้เฟดบูสต์แฮนด์ล็อกไมดัสแล้วตอนนี้กำลังจะออกเป็นยาฉะต่อได้ยาฉะแล้วด้วยนะก็ยังคงฟาร์มเยอะอยู่นะครับฟาร์มเยอะอยู่นะคือเป็นข้อสังเกตอันนึงนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะบอกเป็นหลักการว่าเราไปแก๊งตอนมีอันติแล้วเราถ้าเราไม่มีอันติเราก็ฟาร์มอะไรเงี้ยแต่มิราเคิลเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบพยายามจะแก๊งทั้งๆที่เขามีอันตินะเพราะอะไรเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าต้องเล่นแบบนี้ทุกเกมนะบางเกมคุณต้องแก๊งให้มากกว่าปกติแต่เกมนี้เนี่ยที่เขาฟาร์มเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเอิร์ธเชเกอร์ดัซเซอร์มิราน่าซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวเดินทำเกมให้อยู่แล้วถูกปะทีนี้ถ้าเขาแบบเล่นสไตล์เดินแก๊งเยอะๆอีกเนี่ยจะกลายเป็นตัวเดินแก๊ง4ตัวแล้วมีตัวฟาร์มแค่ตัวเดียวซึ่งมันน้อยไปนะสำหรับทีมนึงนะมิราเคิลก็เลยเล่นฟาร์มเยอะมากเกมนี้เหตุผลง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลือให้ฟาร์มบางเกมเนี่ยถ้าคุณเล่นบลัดซิกแล้วเพื่อนคุณมีตัวฟาร์ม 2-3 ตัวแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องฟาร์มเยอะนะคุณก็แก๊งตอนอันติไม่มีอันติก็อาฟาร์มแต่ว่ามีอันติปุ๊บเดินล่าฮีโร่อะไรเงี้ยสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้นะคือยังฟาร์มไม่หยุดมาตั้งแต่ล่าสุดที่ให้ดูเลยนะแล้วก็ไอเทมที่กำลังจะออกต่อมาเนี่ยก็คือไซโครนนะครับจริงๆมันคือการปรับสไตล์การเล่นให้เข้ากับทีมแหละคือถ้าทีมคุณแบบมีตัวฟาร์มเยอะแล้วเงี้ยคุณก็ต้องแบบแก๊งให้เยอะถูกป่ะแบบทำเกมคุมแผนที่อะไรเงี้ยก็ต้องรับหน้าที่นั้นแต่ถ้าเกิดทีมคุณแบบตัวแก๊งเยอะคุณก็ฟาร์มให้เยอะก็แค่นั้นนะเป็นหลักการนะเรื่องเนี้ยผมก็พลาดบ่อยนะบางทีเราก็แบบเหมือนกับไม่ได้สนใจอะนะผมเคยพลาดบ่อยก็คือแบบเวลาทีมผมฟาร์มเยอะเงี้ยผมก็ไปฟาร์มกับเขาด้วยนะเท่ากับว่าแบบเกมมันก็ต่างคนต่างฟาร์มไม่มีใครทำอะไรนะแล้วสภากระโดนแก๊งสภาก็มีคนตายแล้วก็แพ้แบบงงๆอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเงินไม่ได้ตามมากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทีมคุณฟาร์มทั้งทีมอ่ะมันก็จะมันก็ไม่มีใครกดดันแมปนะทีมศัตรูก็จะเล่นง่ายแต่แน่นอนถ้าทีมคุณเล่นเดินไล่ฆ่าทั้งทีมก็ไฟแพ้แน่นอนนะเพราะไอเทมน้อยกว่าเขานะครับแล้วก็ตอนนี้มิราเคิลได้ไอเทมชิ้นต่อไปแล้วนะครับก็คือไซโคนนะครับก็เป็นไอเทมนึงนะที่บัสซิเกอร์สามารถออกได้นะไม่ได้เพิ่มเดเมจโดยตรงแต่ว่า
หนึ่งก็คือเอามาคอมโบกับสกิลบัตรไรนะก็คือพายุขึ้นไปแล้วก็ใบวางไว้ที่พื้นใช่ปะแล้วก็เกมเนี้ยเขาก็สามารถออกมาแก้ใบจากไซเลนเซอร์ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาโดนใบนะครับแล้วสังเกตว่าเนี่ย3ชิ้นเนี่ยเพิ่มเดินเร็ว3ชิ้นเลยเห็นไหมอันนี้คืออย่างที่ผมบอกนะว่าบาซิเกอร์เนี่ยเขาสามารถเดินทะลุ550ได้นะวิ่งทะลุ550ได้ก็เลยออกไอเทมแบบมูฟสปีดเยอะๆแบบนี้ได้มาดูไฟนี้นะครับมิราเคิลเนี่ยเดินเข้ามาทีหลังนะเริ่มเปิดด้วยการกางสกิลใบก่อนนะแล้วก็อันติไปเลยนะเอาให้ตายไปก่อนตัวนึงเลยนะไม่ได้คำนึงว่าเขาเลือดน้อยเลยนะครับเมื่อกี้นะในซ็อกเกอร์โดนอันติไปเลยแล้วก็เดินไล่ตบต่อนะจังหวะนี้เออร์เซเกอร์เนี่ยเข้ามาซ้อนสวยด้วยนะเบอร์ซิเกอร์ก็เลยวิ่งไล่ตบสบายนะออกไอเทมแบบนี้เนี่ยแต่ตีแรงเหมือนกันนะถ้าดูจากเดเมจอะเพราะว่าเบอร์ซิเกอร์เนี่ยคือเอจิเขาอะเยอะอยู่แล้วไงบางทีเขาไม่ได้ออกของเดเมจแต่ดูเขาตีดิเห็นไหมจากสกิล1ที่บวกเดเมจไปด้วยนะครับสกิล1เนี่ยบวกเดเมจสกิลใบกับอันติด้วยนะถ้าเกิดคุณกดบัฟไว้ก่อนใช้อะนะก็ตอนนี้นะครับมิราเคิลเนี่ยก็ได้แมนต้าแล้วนะเกมนี้เนี่ยปกติแมนต้าเนี่ยไม่ใช่ไอเทมปกติของบราซิกนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมคิดว่า1คือออกมาแบบเหมือนแก้ใบอีกอันนึงอ่ะเผื่อแบบใช้พายุไปแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็2ก็คือว่าฮีโร่ของสงครามเนี่ยเป็นฮีโร่ตีเดี่ยวเยอะนะฉะนั้นแมนต้าเนี่ยก็จะสร้างความปั่นป่วนได้อยู่หลังจากวันนี้ก็โดนแก๊งตามเลยนะครับบราซิกเนี่ยจริงๆตัวบางมากนะต่อให้เลื่อนเยอะแค่ไหนมันก็จะรู้สึกบางอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าโดนสกิลอะไรอันตรายเนี่ยดีที่สุดนะครับเกมนี้เนี่ยจากที่ดูมาเนี่ยเขาฟาร์มประมาณ 80% นะไฟประมาณ 20% นะคือไฟน้อยจริงๆนะมีจังหวะแก๊งบ้างแต่ว่าถ้าบอกแก๊งทุกครั้งที่อันติไหมบอกได้เลยว่าไม่นะบางทีก็ปล่อยอันติแบบปล่อยอันติใช้ได้อย่างเงี้ยนานมากนะกว่าจะเดินไปแก๊งสักทีนะเกมนี้อยากจะให้เห็นคอนเซ็ปต์ถึงแบบการปรับสไตล์การเล่นตามทีมด้วยนะเกมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของมิราเคิลนะแน่นอนนะและอย่างมิลาน่าอย่างเงี้ยเกมนี้เขาไม่ออกคาถาฟ้าเห็นปะเดี๋ยวนะโดนนะโดนครอบโอ้โหตายแล้วนะครับเขามีคอมโบนี้โหดมากเลยนะคอมโบโคโน่แล้ว AA อันติเข้ามาช่วยเนี่ยถ้าสังเกตมิลาน่าเกมเนี่ยก็จะไม่ได้ฟาร์มเยอะนะเพราะว่ามีนากากับบาซีเนี่ยกินครีปไปหมดแล้วนะมิลาน่าเนี่ยเขาก็จะออกเพิร์กออกยาฉาบมาแบบเป็นไอเทมแบบคุ้มที่ราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็ช่วยเดินเกมนะช่วยเดินเกมช่วยแกงเยอะมากนะบาซิเกอร์กับนาการนี่ก็ฟาร์มมันเลยให้ดูทาเลนต์นะครับมิราเคิลเนี่ยเลือกทาเลนต์บวกเลือดทาเลนต์บวกเดเมจจากสกิล2แล้วก็ทาเลนต์บวกออสแตทเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าเขาเลือกทาเลนต์เหมือนกับไปทางบวกความถึกแล้วก็ไปทางสายสกิลอ่ะดูการออกไอเทมนะออกไซโคแล้วก็ออกลิงเกนใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนไฟมิราเคิลไม่ได้ตั้งใจจะเป็นตัวแบบตัวไล่ตบแบบออกพวกของเดเมจออกสัญญาฉาเรเดียนเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าจะเป็นตัวที่คอยยืนปวดอยู่ข้างนอกแล้วกางสกิลใบเข้าไปอันติลงไปแล้วก็ไล่ตบในจังหวะที่แบบมันตบได้อะนะแต่ไม่ใช่แบบจะตีเพื่อทำเดเมจนะเหมือนกับเป็นบัตซีสายเวทซะมากกว่านะเกมนี้นะเอาจริงบัตซีเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ตัวนึงที่เรียกได้ว่าการออกไอเทมเนี่ยยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นสุดๆอะคือมันออกอะไรก็ได้อะเฟดบูสต์ก็ได้พาวเวอร์เทรดก็ได้ออกสายเวทแบบนี้ก็ได้ออกเป็นแบบสายตีก็ได้ BKB อะไรอย่างเงี้ยนะคือเกมเนี้ยถ้าเกิดมิราเคิลเขาจะเล่นแบบคุกวงในหน่อยเขาน่าจะอยากออก BKB เพราะว่าเอามากันอันติจากการเดเมจจากไซเลนเซอร์แล้วก็ไออันติ AA นะมีประโยชน์มากนะแต่เกมนี้เนี่ยดูจากการออกของเนี่ยจะออทารีนต่อเนี่ยชัดเจนเลยนะว่าเป็นสายเวทนะสายเวทพูดง่ายๆจริงๆก็คือสายกลางใบอ่ะนะสายกลางใบอย่างเดียวแบบใบมันจะคูลดาวน์น้อยมากใช่ปะเราก็แบบเน้นกลางใบให้ศัตรูเนี่ยตำแหน่งตัวลำบากนะแล้วเราก็ทำตัวเป็นตัวป่วนอ่ะวิ่งเข้าไปตบต่อๆแล้วก็วิ่งหลบออกมาอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คือแผนของมิราเคิลในเกมนี้นะครับมาดูจังหวะบวกตอนนี้นะครับเปิดมาด้วยรับเจอนะใส่บีมาเตอร์ก่อนนะนี่ตายไปก่อนเลยนะเซนเซอร์เนี่ยพยายามตบมิราเคิลแต่นี่ครับขวานยักล่างครับเซนเซอร์อัดทีละตัวนะงงครับทีนี้ร่างแยกเยอะเกินไปนะแล้วก็โดนไล่ตีทีละนิดครับมาดูตอนนี้นะครับมิราเคิลเนี่ยได้ออคทารีนมาแล้วนะทีนี้จะสังเกตว่าเลือดเยอะมากนะมานาเยอะมากเช่นกันนะแล้วก็แน่นอนเลือกทาเลนต์ลบคูลดาวน์สกิลบัตรไดนะครับทีนี้เนี่ยบาซิเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ฆ่ายากมากเพราะว่า1เลือดเขาเยอะ2เขามีลิงเก้นมีแมนต้ามีแบบไอ้เนี่ยของพวกกันตัวทั้งนั้นเลยนะแล้วสกิล2เขาเนี่ยสามารถดูดเลือดได้ด้วยคือนึกภาพนะสมมุติกดโดนฮีโร่ 3-4 ตัวเนี่ยดูดเลือดคืนมาแบบหลากหลายร้อยอ่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นสายที่มิราเคิลเล่นในเกมนี้นะคือแบบกักอ่วนเกมให้นาการทำเดเมจแล้วตัวเองก็เนี่ยกดบ้ายไปเรื่อยๆรับเจอฮีโร่ตัวหลักแล้วก็เดินวนนะเดินวนแล้วก็ฉากนี้เด็ดมากนะฉากนี้เด็ดมากเป็นฉากที่ทุกอย่างที่พูดมาในเกมนี้เนี่ยมารวมกันนะทั้งการเลือกอัพสกิลอัพทาเลนต์เลือกออกไอเทมนะก็คอยดูการสู้ครั้งสำคัญเรียกว่าแบบสำคัญที่สุดในเกมนี้นะครับฉากต่อไปนี้นะก็จากวันนี้ครับเป็นเซตบอยครับโคโนครอบมาเห็นไหมครับมิราเคิลเนี่ยอยู่หน้าสุดโดนเต็มๆเลยนะแต่ดูนะด้วยความถึกของเขานะแล้วมีเดสเซอร์เนี่ยช่วยชาร์โลเกรฟแล้วดูดเลือดจากสกิลนะคือเขาเลือดเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาวิ่งออกมาเนี่ยเฟรดบอยพยายามตามมาเห็นไหมครับมีลิงเก้นอีกการเพิร์กของเฟรดบอยได้นะทีนี้ในระหว่างที่แบบเขากำลังไล่ฆ่าแบบซีเนี่ยทีมของทางมิราเคิลเนี่ยก็เก็บที่เหลือหมดเลยนะแล้วก็คอมโบนะไซโคนใบนะทำให้เฟรดบอยเนี่ยต้องหนีออกไปแล้วก็คอมโบกับนาการครับใบแต่ว่านาการเหมือนจะกดพลาดแล้วเมื่อกี้หลับนานไปหน่อยแต่สุดท้ายก็เป็นนาการที่เก็บหมดนะมูฟสปีดอย่างเร็วเลยคือจะเห็นว่าแบบเขาไม่จำเป็นต้องทำเดเมจอะไรเยอะนะให้ดูรีแคปเดเมจแทบไม่มีเลยคือน้อยกว่านาการเยอะมากเลยแต่ก็เรียกได้ว่าแบบฆ่าไม่ลงอะฆ่าไม่ลงจริงนะแล้วก็บัตรไลฟ์ไป5รอบอะไรเงี้ยนะก็เป็นอันจบไปนะครับเกมนี้นะจริงๆก็ต้องให้เครดิตนาการด้วยครับเล่นโดยมายคอนโทรลนะครับเกมนี้นะเพราะว่าเขาฟาร์มได้เร็วนะเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบกเกมนี้มาเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าชนะด้วยการฟาร์มแบบแทบจะล้วนๆเลยนะเพราะว่าคิวเท่ากันสังเกตไหมครับเวลาคิวเท่ากันอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเพราะว่ามีทีมหนึ่งฟาร์มเก่งกว่านะฟาร์มเร็วกว่าเนี่ยครับแล้วจากไอเทมป้องกันตัวมหาศาลของมิราเคิลเนี่ยทำให้แบบคือฆ่าไม่ได้แถมวิ่งเร็วติดจรวดเมื่อกี้เห็นเขาวิ่งไหมวิ่ง600-700กว่าก็จากไซโคนจากแมนต้ารวมกันนะแล้วก็เฟดบูทด้วยนะนี่เนี่ยดูเขาวิ่งโอ้โหก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ดูแล้วชอบเนี่ยก็เอาไปลองออกตามได้นะไปลองอัพสกิลตามออกไอเทมตามในพับบิกเกมนะดูว่าเป็นยังไงนะครับเวิร์กไม่เวิร์กก็มาแชร์กันนะก็สำหรับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ลาก่อนแล้วถ้าถูกก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ